Sparkingnovative Though สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Texas Daily Podcast COVID 19 Edition ดิฉันปูเป้ Global Content Editor และจันเป็น Research Head ของ Texas Media สวัสดีค่ะสวัสดีครับปูเป้ครับเจอกันอีกแล้ว <c oughs> วันนี้วันที่เกันพฤหนัสนทหัดนะครับ <c oughs> <c oughs> ช่วงกลางอาทิตย์นะคะก็คือถือว่าหนืดๆกันไปหนืมๆกันไปนะคะทุกคนก็ตอนนี้ก็แน่จะแบบล้าแล้วนะคะ <laughs> ว่าทำงานที่บ้านก็หนักเหมือนกันนะคะส่วนข่าวก็หนืมๆเหมือนกันนะคะก็คือเราก็จะมีอัปเดตในเรื่องของสถานการณ์โควิดแล้วก็เศรเษฐกิจของบ้านแล้วก็ทั่วโลกด้วยใช่ครับวันนี้ก็มีมีเรื่องอัปเดตประมาณหนึ่งแล้วก็ เรียกว่าจากกลางสัปดาห์ที่ต้นสัปดาห์ที่เรามีนโยบายต่างๆมากมายเราก็มีอัปเดตกันใช่ค่ะเอาเริ่มกับเรื่องขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO นะคะ World Health Organization คือถ้าเราเราพูดถึงเรื่องการเมืองของอเมริกาเนี่ยก็ยังไงยังนะคะประธานาธิบดี Donald Trump ก็อยู่ในประเทศของเขาอยู่แล้วค่ะคือเขาก็จะหาเรื่องกับหลายคนนะคะแต่ตอนนี้ กลายเป็นว่าเขาหาเรื่องกับ WHO นะคะ oh, จากหลายอาทิตย์ที่โดนกดดันใช่จากหลายอาทิตย์ที่โดนกดดันจากประชาชนคนอเมริกันว่าเนี่ยทำไมช่วงแรกๆอะโดนัลด์ทรัมป์มาไม่รีบตรวจ สอบแบบว่าหรือว่ามีเทสเนี่ยะว่าแบบมีคนติดโควิดกี่คนนี่นู่นนั่นนะคะโดนัลด์ทรัมป์ก็เลยออกมาบอกเลยว่ามันเป็นความผิดของ WHO นั่นเองที่ม,มัวแต่ไปไปไปดูเรื่องของประเทศจีนช่วงแรกๆทำไมเขาไม่ได้ไปดูสถานการณ์ของประเทศอเมริกานะคะซึ่งหลังจากนั้นแล้วนะคะก็มีการาพูด หรือแถลงข่าวจาก WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus นะคะเขาบอกว่าขอเลยนะคะขอให้ทุกฝ่ายนะคะจะปเทศไหนก็ตามนะคะหยุดหยุดนะคะการใช้โควิดเนี่ยการระบาดโควิด -19 เนะคะเป็นเรื่องการเมืองอ,อเพราะตอนนี้มันเกินไปแล้วเพราะว่าทรัมป์เขาบอกว่าเขาจะพิจารณาเลยนะเขาจะตั้งคณะกรรมการเลยนะว่า จะดูว่าเนี่ยเราควรที่จะให้เงินกับ WHO ต่อไปไหม mm hmm. เพราะอย่าลืมนะคะว่า WHO นะคะเป็นองค์กรภายใต้ UN สหาปะา,หาปะชาชาติสประชาติใช่ไหม UN เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาถอนสนับสนุนของเขาไปอะ่ะก็คือโอ้เงินก็ส่วนหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าประเทศอเมริกาึกถือว่าเป็นสปอนเซอร์หลัก mm hmm. ส่วนหนึ่งของของ WHO ถ้าเกิดว่ากลับไปดูนะคะว่ามันเกิดเรื่องยังไงอะ่ะก็เหมือนที่เล่าให้ฟังค่ะว่าช่วงมกราอเมริกาเขาต้องตัดสินใจว่าจะใช้เทสคิดนะคะในภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสันชุดทดสอบครับชุดทดสอบที่ WHO เขาเขาให้มาหรือจะใช้ชุดทดสอบของเขาเองของศูนย์ควบคุมป้องป้องกันโรคของของอเมริกา Centers for Disease Control and Prevention หรือ CDC ซึ่ง <c oughs> เขาก็เลยขาก็เลือกของ CDC ไป <c oughs> เขาเลือกของอเมริกาไป <c oughs> แต่ปรากฏว่าของอเมริกามันใช้ไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ไม่มีผล <c oughs> อาจจะไม่เคยไม่มีประสบการณ์ตรงนี้มากกว่า WHO ใช่ <WHO S 2> ใชเขาเขารักษาประเทศอื่นมาก่อนใช่ใช่ใชเอาก็ความผิดอยู่กับใครก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าตอนสุดท้ายแล้วเราก็อยู่ในสถานการณ์เดียวกันนะคะ,ะก็เหมือน WHO พูดไปนะคะว่าอย่าใช้โควิด19เป็นเรื่องการเมืองเลยนะคะตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่เราต้องช่วยช่วยกัน ซึ่งถ้าเกิดเราไปดูเรื่องของต่างประเทศนอ,เน,อนอกเหนือจากอเมริกาแล้วนะคะมีอัปเดตเล็กน้อยนะคะคือข่าวดีนะคะนายกรัฐมนตรีของอังกฤษบรูซจอห์นสันตอนนี้กำลังตอบสนองกับการดูแลของพยาบาลกับแพทย์ที่โรงพยาบาลค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราได้ยินว่าเขาเข้า ICU ใช่ไหมคะแต่ยังไม่ได้ใช้คเครื่องช,ช่วยหายใจอตอนนี้ก็คือว่า ยังอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นคืนที่4แต่ว่าทุกอย่างก็ดูเหมือนว่าดีขึ้นเขาก็ยังพูดคุยทำงานได้ม,ม,ม,มีเมสเซจออกมาจากทางทางศอกเขาบอกว่าทางคุณบริชชันนี่ตอบสนองต่อการรักษาใช่ไหมครับคุณูปเป้ ใช่ค่ะใช่เพราะฉะนั้นก็ถือว่าดีก็<ช>ต้องค,คอยดูอีกทีนึงคะ่ะก็ช่วยๆกันนะคะแล้วพูดถึงการช่วยๆกันเนี่ยอาทิตย์นี้เราก็มีข่าวดีจากรัฐบาลไทยใช่ไหมซันว่าเราก็จะมีะการสนับสนุนจากรัฐบาลเพิ่มเติมให้กับประชาชนซึ่งเมื่อวานรู้สึกเมื่อวานเรา น่าจะมีเซตแรกใช่ไหมครประมาณสอง000คนที่ได้รับเงินจากรัฐแล้วจากเราไม่ทิ้งกันอืมใช่แล้วครับคุณป้ก็เริ่มเริ่มเริ่มเห็นหลายคนได้รับเมสเซจอะไรต่างๆแล้วนะครับทีนี้เนื่องจากเมื่อว่าพอมีบา้าตรการระยะสาออกมาก็คือมันมีการขยายแล้วก็มีความชัดเจนขึ้นถึงกระบวนการต่างๆในโครงการเราไม่ทิ้งกันนะครับก็ขออนุญาตอัปเดตไปไว้ว่าตอนนี้นะครับคนที่จะได้รับเงินจากโครงการเราไม่ทิ้งกัน จะได้รับเงินเพิ่มขึ้นนะครับจาก5 0 0 0สามเดือนเป็น6เดือนครับคุณูปเป้ก็รับรวมกันไปคนละ3 0 0 0 0บาทนะครับน่าจะช่วยดูจากสถานการณ์แล้วก็น่าจะเป็นเรื่องจําเป็นนะครับเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่แล้วก็สําหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์นะครับเขาก็จะทยอยจ่ายเงินให้วันที่8ก็คือเมื่อวานนะครับน่าจะให้ไปแล้ว0 0 0 0 0นลายวันที่9นะครับจะให้ให้ให้ได้ภายใน7,0,000 0ลายแล้วก็วันที่10พรุ่งนี้ให้อีก ,0,000 นลายนะครับ แล้วก็สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะครับจะได้รับ SMS แจ้งว่าไม่ผ่านตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่เเป็นต้นไปแล้วก็สำหรับผู้ที่คุณสมบัติไม่ชัดเจนนะครับจะได้รับข้อมูลจะได้รับ s m s ว่าให้ส่งข้อมูลออนไลน์ให้พิจารณาภายในวันที่11ถึง12นะครับ11-12ถึงเมษายนนี้ก็เสาร์อาทิตย์นี้ก็จะได้มีเวลาไปเตรียมตัวทำอีกรอบหนึ่งนะครับส่วนผู้ที่ไม่ผ่านก็อย่าฝืนนะครับให้คนอื่นที่เขา ได<ช>ม้มีโอกาสมากกว่านะครับใช่ใช่ค่ะเนาะเอาต่อไปนะคะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมนิดนึงนะคะว่าทุกคนก็เป็นห่วงว่าแพทย์พยาบาลจะมีอุปกรณ์ครบไหมแต่ว่าเราก็ต้องคิดถึงว่าหลังจากที่ใช้อุปกรณ์หรือแบบเรื่องหน้ากากเรื่องอะไรถุงมืออะไรเงี้ยหลังจากนั้นเน่ะเราจะทิ้งมันยังไงใช่ไหมคะ ใช่ครับนี้มีเริ่มมีบทวิเคราะห์จากหลายๆสำนักออกมานะครับถึงปริมาณขยะพลาสติกที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงแพร่ระบาดนะครับคุณปุเป้มันเป็นเนื่องจากว่าทั้งทั้งไม่ว่าจะเป็นเทรนดการการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปของเราก็คือพอมีโควิดในทีเราเดินทางน้อยลงใช่ไหมครับอย่างที่เห็นชัดๆก็คือเราใช้ Delivery เยอะขึ้นพอ d e l i เ e r เยอะขึ้น,นยแค่สังเกตในบ้านตัวเองก็เห็นแล้วว่าภาชนะพลาสติกเนี่ยเพียบเลยใช่ไหมครับแค่ในบ้านของเรา ใช่แล้วก็บางการใช่บางที่ใช่บางที่แค่จะพูดเฉยๆแค่เกิดไปเซเว่นอะไรเงี้ยค่ะปกติก่อนหน้านี้เราบอกช่วยรักษาโรคเอาถ้วยของตัวเองไปใช้ก็ได้คราวนี้เขาไม่รับแก้วอะไรางี้ของคนแล้วนะคุาบมอว่าใช้ Single use อย่างเดียวใช่ครับแล้วก็ที่น่าห่วงมากขึ้นก็คือกรณีของเครื่องมือแพทย์คอบคุณผูเป้เนื่องจากว่า เราใช้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยพอต้องมารักษาอาการตรงนี้เขาก็จะใช้เครื่องป้องกันที่เป็นพลาสติกเยอะขึ้นใช่ไหมครับเพื่อคือเขาเราเข้าใจได้เพราะว่ามันทําให้เกิดความรวดเร็วในการใช้งานแต่ว่าอ่ามันก็เพิ่มปริมาณขยะมากขึ้นนะครับทีนี้แล้วก็ที่น่าห่วงคือผู้ขยะพวกนี้ครับมันเป็นเป็นขยะที่ปนเปื้อนสูงเราต้องยอมรับตรงนี้หลายคนก็คือเอาไปใช้กับผู้ป่วยแล้วก็ต้องมีการกําจัดเฉพาะ นี้ก็มีการพูดถึงว่าเราจะทำยังไงได้บ้างเพื่อที่จะลดตรงนี้นะครับคือขยะทางการแพทย์เนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นนะครับก็ก็คงจะต้องเป็นดูในภาพใหญ่กันว่าทำยังไงแต่ถ้าสำหรับคนที่อยู่บ้านอย่างเราเนี่ยครับเขาก็เราบอกว่าใช้แก้วของตัวเองได้แต่ล้างไปก่อนรับรับบริการต่าง อืมใช่แล้วพูดถึงคนที่ใช้ถุงมือนะคะความจริงเราไม่ได้เป็นแพทย์พยาบาลนะคะล้างมือรู้สึกว่าดีที่สุดนะใช้แอลกอฮอล์ก็ได้หรือว่าอยู่บ้านอยู่บ้านกันก็ไม่ต้องใช้อะไรเลยนะคะอาไปต่อนะคะเรื่องของการเมืองอัปเดตเล็กน้อยนะคะว่าที่เมริกานะคะไม่แน่ใจว่าเป็นมาจากโควิด1 9หรือเปล่าแต่ตอนนี้เป็นทางการแล้วนะคะว่าเบอร์นีแซนเดอซึ่งเป็นหนึ่งในเดโมแครตที่กำลังจะ แคมเปญสำหรับการเลือกตั้งที่จะมาในหาของอเมริกาตอนนี้เขายุติแคมเปญของเขาแล้วซึ่งหมายถึงตอนนี้คนที่จะเป็นตัวแทนของพรรคเดมโมแครตที่อเมริกาที่จะต่อสู้กับโดนัลด์ทรัมป์ในปีนี้ก็คือโจไบเดนนะคะซึ่งเป็นอดีตของรองประธานาธิบดีในช่วงของ uh, 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 อะไรนะคะ ช่วงช่วงช่วงชวงชวงของโอบามาใช่โอ๊ดลืมเขาได้ไงนะคะโอบามาโอ้ใช่ครับารัคโอบามาก็ต้องดูนะคะต่อไปว่าการเลือกตั้งของอเมริกาจะเป็นไงเราไปพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจแล้วกันนะคะว่าก็ความจริงอยากจะพูดว่ามีข่าวดีเนาะแต่มันก็ต้องยอมรับใช่ไหมซานว่าสถานการณ์อ่ะมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ครับก็เนื่องจากว่าพอ มีโควิด1 9เนี่ยกิจกรรมทางเศรษฐกิจมันก็หยุดไปเยอะนะครับแล้วก็องค์กรหนึ่งที่จะต้องออกมาคุยเรื่องนี้ก็คงหนีไปพ้น WTO World Trade ครับ r l z t t i o n o r g a n i อ a t i o n องค์กรองค์การการค้าโลกนั่นเองนะครับโดยองค์การการค้าโลกก็ออกมาคาดการว่าน่าจะเกิดการเศรษฐกิจถดถอยปีนี้ปีนี้ทั่วโลกนะครับน่าจะเกิดการชะลอตัวเขาใชว่าดีคลายก่อนนะครับในการค้าทั่วโลกนะครับแล้วก็ชี้ว่า โดยตัวเลขเนี่ยที่เขาประมาณประเมินก็คืออาจจะถดถอยถึง13-32เปซ็นตโอ้เป็นตัวเลขที่ mm hmm. สูงมากนะครับ mm hmm. แล้วก็ทีนี้ทีนี้เขายังคาดการในภาพใหญ่อีกว่าน่าจะเกิด Recession หรือเศรษฐกิจถดถอยนะครับที่ใหญ่ที่สุดในรอบ10ปีนะครับและ mm hmm. ถ้ามองในเคส s t Case ที่สุดเลยเนี่ยอาจจะไปถึง ในรอบ90ปีนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้กินระยะเวลานานที่สุดนะครับก็อาจจะประมาณปีนิดๆอนี้อันนี้เรากําลังพูดถึงคําที่เริ่มต้นกับดีใช่ไหมคะที่ที่ภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า depression เป็นคาที่น่ากลัวมากสำหรับเศรษฐกิจไม่ค่อยอยากจะพูดถึงเรื่องนี้เลยนะคะก็เราก็พยายามที่จะต่อสู้ต่อนะคะแต่ยังไงก็ตามภาคเอกชนก็ก็มีการ <ช>การเลิกออฟที่เกิดขึ้นเหมือนกันอาทิตย<ช>์นี้ใช,ใช่ไหมคะภาคเอกชนตอนนี้ถือว่าเหนื่อยเลยครับคุณกูเป้ก,ก็คือโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับที่มีข่าวออกมาพร้อมกันถึง3ค่ายาเช่นอย่างเริ่มที่ทางมิตซูบิชินะครับเริ่มปลดพนักงานออกไป6,500คนที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งสถานการณ์เริ่มของมิตซูบิชิก็ค่อนข้างเหนื่อยอยู่แล้วในยานย,านยนต์ส่วนนิสสันนะครับก็ปลดพนักงานชั่วคราว3า 3,000คนที่สหรัฐนะครับอันนี้ก็นิสสันก็ถือว่าในในสหรัฐก็ถือว่าไม่ไม่ได้โดดเด่นมากอยู่แล้วแต่ว่า Honda เนี่ยครับหนักสุดปลดพนักงานถึง1 8 0 0 0หมคนโอ้โหในสหรัฐนะครับอันนี้เป็นก็เรียกว่าส่งผลกันทั่วหน้าเลยนะครับทีนี้เรามาดูทางทางเรื่องของเทส l a นิดนึงหาว่าตอนนี้เทส l a ก็ ก็ต้องตัดเหมือนกันซึ่ง hmm. <c oughs> ก็ตลกนิดนึงนะคะก็ไม่ได้อยากจะหัวเราะในสถานการณ์แบบนี้แต่ว่าจำได้ไหม ว่าอีลอนมัสช่วงแรก,แรกเขาเขาไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่ในโควิด19นะคะแต่ตอนนี้กลับเป็นว่าเท s l a ต้องตัดนะคะ,ะค่าใช้จ่ายก็คือลดเงินเดือนของพนักงานที่เป็น full time และก็สำหรับคนที่เป็นฟรีแ l นซ์ที่ทำงานตามชั่วโมงนะคะก็ก็ต้องให้เขาออกนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาต้องปิดการผลิต รถยนต์รุ่นใหม่ของเขาซึ่งเมสเซจนี้ก็ถูกส่งไปกับพนักงานโดยใช้อ e ีเมลนะคะแล้วก็คิดว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเขาคิดว่ามันแค่จะไปถึงไตรมาสที่2ของปีนี้เรื่องของการลดเงินเดือนนะคะแต่ก็ต้องดูอีกทีหนึ่งสำหรับการผลิตของเขาเขาบอกว่าเขาก็ยังผลิตรถยนต์อยู่นะคะที่แคลิฟอร์เนียซึ่งจะเริ่มต้นในเดือนเมษาันที่4ค่ะ ครับมผมก็พฤษภาคมเทสลาก็จะกลับมาเดินเครื่องได้นะฮะแต่ว่าจะเป็นยังไงก็ต้องดูกันต่อไปนี้มาทางข่าวดีของธุรกิจหนึ่งบ้างครับ Airbnb ครับพี่อูเป้คือ <ฮะ S 2> วันก่อนเราเราเห็นมาตรการช่วยเหลือของ Airbnb ที่มีทั้งกับโฮสก็คือเจ้าของบ้านพักแล้วก็ทางนักท่องเที่ยวใช่ไหมครับไปแล้ว <ฮะ S 2> ทีนี้แต่ว่ามาตรการท่องมาตรการช่วยเหลือเนี่ยใช้เงินเยอะมากนะครับก็เลย แล้วก็ล่าสุดเนี่ย Airbnb เนี่ยเขาได้รับเงินลงทุนเพิ่ม1,000ล้านเหรียญรับทีเดียวเท่ากันอยู่ิคครตัวหนึ่งนะฮะ oh. <laughs> เพื่อช่วยเหลือโฮส์ทั่วโลกนะครับเป็นการลงทุนระยะยาวแล้วก็ช่วยเหลือโฮสตที่ของ Airbnb ที่มีอยู่ทั่วโลกนะครับ oh. เรียกว่าเป็นข่าวดีหนึ่งที่ทําให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือว่าคนที่เป็นเจ้าของโฮสเนี่ยก็อาจจะใจชื้นได้บ้างเพราะว่าเขาได้รับเงินขนาดนี้เนี่ยครับจาก จากบริษัทลงทุนที่ค่อนข้างมีชื่อประมาณหนึ่งก็คือ Silver Lake กับ Street Partners. s i Six s t r ต e ี p พ r t n น r s อแล้วก็ต้องติดตามดูนะคะว,ว่าจะเป็นไงต่อไป,ไปเพราะว่าในบ้านเราก็มีเอ r นบ b เยอะเหมือนกัน Uh, แล้วก็ข่าวสุดท้ายของวันนี้นะคะเราจบกับข่าวที่ดีแล้วกันเนาะ uh, เอกชนก็โดนเยอะแต่ถ้าเกิดเราพูดถึงวินเนอร์ผู้ชนะในช่วงวิกฤตนะคะช่วงนี้ก็คือน่าจะเป็น d i s n e y Plus เพราะว่าเขาก็ uh. รุนอยู่แล้วว่าเขาจะออกมาตอนไหนยังไงนะคะก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีเพราะว่าตอนนี้ทุกคนอยู่ที่บ้านทุกคนก็ใช้สตรีมมิ่งที่จะดูหนังอะไรเงรี้ยผ่อนคลายต่างๆนะคะตอนนี้เขาบอกว่า Subscript i o n ของเขาหรือผู้ที่สมั เข้าไปใช้บริการของ Disney Plus ตอนนี้เกิน50ล้านผู้ใช้แล้ว <Okay. S 1> ซึ่ง oh, <my> ตอนนี้เขากำลังจะจะเปิดบริการให้กับประเทศ UK อังกฤษนะคะไอร์แลนด์ฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีสเปนออสเตรียและก็สวิ t เซอร์เลดนนะคะ,ะถ้าเกิดเปรียบเทียบกับผู้แข่งของเขาลาคะ่ะ e t f l i x นะคะตอนนี้ก็อยู่ <laughs> ถ้าเกิดทั่วโลกนะ่ะ ก็มีผู้ผู้ดูนะคะก็ประมาณ167ล้านคนอ่าแต่อย่าลืมก็คืออันนี้แค่เป็นช่วงแรกๆของ Disney Plus <ช>ก็จะแซงก็ได้มีโอกาสสูงมากค่ะเรียกว่า Disney Plus นี่ใช้เวลาแค่ปีนิดๆก็เรียกว่าแตะหลัก50ล้านในขณะที่ Netflix เนี่ยครับ,ต,บตัวเลขเขาบอกว่าเริ่มต้นปี2007แต่ถึง50ล้านเมื่อปี2014ก็เรียกว่า 넷ฟิกก็กุยตลาดมาให้ประมาณหนึ่งแล้วดิสนีย์ก็สามารถคว้าไว้ได้ตรงดูนะคะว่าบ้านเราจะเป็นไงใช่โอเคนั้นก็ทั้งหมดของเอพิโซดของวันนี้นะคะหวังว่าทุกคนนะคะก็ยังมีแรงที่จะสู้ต่อทำงานต่อที่บ้านนะคะแล้วก็จะจะมีอะไรที่เกิดขึ้นเดี๋ยวก็ติดตามได้นะพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะที่นี่ Texas Daily Podcast c o v i d 19 Edition นันกับพิวเบ๊ ขอส่งกำลังใจให้ทุกคนนะคะโอเคค่ะบายค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเท็กซัสสป arking innovative thoughts